สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีนี่ค่ะเต้าเจี้ยวหล่นอันนี้แม่ส้มหล่นเองเนี่ยนะคะแต่ว่าเต้าเจี้ยวหล่นของแม่ส้มเนี่ยจะออกหวานๆหน่อยหวานแล้วก็เปรี้ยวแม่ส้มใส่น้ำมะขามเปียกลงไปด้วยค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่เลี่ยนจนเกินไปเนาะแล้วก็มีพริกสดผักก็จะมีผักกาดขาวนะคะเข้ากันดีมีผักกาดขาวแบบตลาดแล้วก็ผักกาดขาวแบบบ้านๆค่ะมีพริกอ่อนมะเขือแล้วก็ใบผักชีแตงกวาผักอันนี้เข้ากันดีค่ะกับเต้าเจี้ยวหล่นเนาะแล้วก็นี่ค่ะอะไรนะปลาส้มปลาส้มฟักมาจ้ามากินข้าวด้วยกันค่ะเริ่มต้นกินเลยนะคะอาหารแบบวันนี้อาหารรสไม่จัดเนาะวันนี้แม่ส้มอยากกินผักแบบอย่างนี้นะคะมาจ้ะหาข้าวมันนั่งเป็นกินเป็นเพื่อนกันค่ะอร่อยทำเองอร่อยเองค่ะวันนี้เด็กๆไม่อยู่นะคะไปเรียนพิเศษกันค่ะปลาส้มนี่ก็อร่อยเนียนมากอ่ะเผ็ดหน่อยๆหอมๆกินกับปลาเจ้าก็อร่อยนะคะเพื่อนๆรู้จักปลาเจ้าไหมคะ
มันจะเหมือนปลาจ่อมแต่เป็นสีขาวเวลากินต้องเอามาหล่นค่ะไม่ค่อยกินดิบแล้วกินกับผักนะใบมะม่วงนะคะอร่อยมากเลยหอมชอบกินมากเลยค่ะพอไม่มีเด็กๆแล้วก็เหงาค่ะเมื่อเช้าเจี๊ยวจ้าเลยแก้เหน็บชาค่ะเมนูนี้แม่ก็อยากกินก็เลยทำแม่ส้มก็ไม่ได้ทำมานานแล้วก็เลยแม่ร้องขอมาก็เลยทำกินอร่อยค่ะI
แซ่บค่ะห่อเป็นเมี่ยงไปเลยเมื่อเช้าทอดไข่ให้น้องแก้มน้องเวยกินต้มจืดหน่อไม้เหลืออยู่หน่อยนึงแม่เลยเอามากินเสียดายค่ะผักกาดขาวเนี่ยเข้ากันมากเลยกับเต้าเจี้ยวหล่นนะคะเพื่อนแม่เพื่อนแม่มาเรียกกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ